ครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาแนะนำนะครับผมเลยสู้นะครับยี่ห้อคัตโต้นะครับรุ่น CSKT นะครับ2000E นะครับครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าภายในกล่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นใบรับรองแรงม้านะครับผมสามเลยนะครับคู่มือนะครับผมครับแล้วก็บล็อกหัวเทียนนะครับผมไขควงนะครับตะไบ1อันนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันกระแทกนะครับแล้วก็6เหลี่ยมนะครับ2ตัวแล้วก็จะเป็นน็อตสำหรับตัวขันล็อกกันกระแทกนะครับผมน็อตตัวนี้นะครับครับสำหรับโดยโซ่ตัวนี้นะครับก็จะแถมโซ่ด้วยกันทั้งหมด3เส้นนะครับผมครับผมแล้วก็บาร์นะครับขนาด11นิ้วครึ่ง2ตัวครับผมแล้วก็ปลอกสำหรับสวมใส่บาร์นะครับผมกระปุกผสมน้ำมันนะครับขนาด600มิลลิลิตรนะครับผมแว่นตานะครับกันเศษไม้1อันนะครับครับผมสำหรับเลื่อยโซ่เลื่อยยุนนะครับรุ่น CS2000E นะครับตัวนี้จะเป็นเลื่อยยนต์สำหรับอาจจะเป็นเลื่อยยนต์ระบบลูกสูบนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับขนาดความจุอยู่ที่ 37.68 cc นะครับผมครับระบบคาร์บูตัวนี้นะครับคาร์บูเตอร์นี้เป็นระบบคาร์บูแบบระบบไดอะแฟมนะครับผมจะมีลูกยางแยกน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ระบบสตาร์ตตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบดึงเบานะครับผมครับต่อไปแล้วก็จะมาดูวิธีการประกอบและทดสอบสินค้านะครับผมตัวตั้งโซ่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ด้านหน้านะครับผมจะไม่ได้อยู่ที่ข้างฝานะครับแต่เป็นตัวอยู่ด้านหน้าอยู่นะครับตัวนี้ขั้นตอนนะครับวิธีการประกอบนะครับผมขั้นแรกนะครับเราจะมาประกอบบาร์โซ่กันเลยนะครับผมหากลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับก็วิธีการก็ง่ายๆครับผมครับผมวิธีการประกอบนะครับอันดับแรกนะครับผมเรามาใส่ตัวกันกระแทกก่อนเลยดีกว่านะครับผมเราจะทำการสับน็อตตัวเล็กออกก่อนนะครับต่อไปก็จะมาเริ่มใส่บาร์กันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบาร์ขนาด11นิ้วครึ่งนะครับผมสำหรับการใส่บาร์ครับให้นำรูบาร์ตัวนี้นะครับมาคล้องมาสวมใส่ในตัวเดยตัวนี้นะครับขั้นแรกก็เราต้องถอยตัวนี้ก่อนนะครับผมด้วยการใช้ไขควงที่แถมให้นะครับตัวนี้สามารถปรับเป็นใช้ไขควงแขกไขควงเป็นได้ครับพอถอยเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ให้เรานะครับนำบาร์มาใส่ให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะใส่โซ่นะครับนะครับให้นำคมโซ่นะครับไปทางด้านหน้านะครับผมเหมือนกับตัวอย่างที่ติดอยู่กับบาร์นี่นะครับผม
ปลาครอบนะครับผมถ้าหากว่าลูกค้าเบรกไว้นะครับปลาครอบจะใส่ไม่ได้นะครับผมต้องให้ลูกค้านะครับกดเบรกออกก่อนนะครับครับผมแล้วก็ใส่น็อตประคองไว้ก่อนนะครับผมต่อไปเราก็จะทำการตั้งโซ่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมตัวตั้งโซ่นะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับก็ให้เราหมุนเข้านะครับก็ดูนะครับว่าจะเอาตึงหย่อนขนาดไหนนะครับแล้วก็ไม่ควรจะหย่อนเกินนะครับผมประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆนะครับต่อไปเราจะทำการทดลองเครื่องนะครับอันดับแรกนะครับกระปุกน้ำมันนะครับที่เราแถมไว้ให้นะครับก็จะเป็นกระปุกสำหรับผสมน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์นะครับผมกับออตลุปนะครับให้ลูกค้านะครับใช้การผสมนะครับด้าน25:1นะครับผมก็ให้ลูกค้านะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมเติมไปที่ขีดล่างตรงนี้นะครับต่อไปก็ใส่ออตลุปจนกว่าน้ำมันจะเพิ่มมาถึงขีดบนเราจะมาบอกช่องระหว่างการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันรอโซนะครับผมสำหรับช่องแรกนะครับจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยจะมีสัญลักษณ์รูปปั๊มน้ำมันอยู่นะครับผมส่วนสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นช่องน้ำมันต่อโซ่นะครับก็จะมีสัญลักษณ์รูปโซ่อยู่นะครับครับผมเบื้องต้นนะครับวิธีการสตาร์ทนะครับพอเราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก็สวิตช์ปิดเปิดนะครับผมให้เปิดขึ้นบนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการกดน้ำมันนะครับให้เข้ามาอยู่ในลูกยางพอน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอยู่ในลูกยางแล้วต่อไปก็เป็นการโชกนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มทำการสตาร์ททำท่ามันจะติดแล้วนะครับแล้วก็กดคันเร่งเข้านะครับโชกมันก็จะเข้าไปนะครับครับผมถ้าลูกค้าฟังแล้วนะครับเสียงรอบเครื่องยังไม่จัดนะครับให้ลูกค้าปรับจูนตัวนี้นะครับผมจะมีตัวแอลกับตัวเฮดนะครับผมให้ลูกค้าปรับที่ตัวเฮดนะครับบิดตามเข็มนาฬิกานะครับก่อนบิดนะครับให้ลูกค้าเร่งเครื่องให้เต็มที่นะครับผมโอ้โห
ิดมันมาเกินนะครับแล้วมันรู้สึกก่อนก็ให้ลูกค้าหมุนกลับนะครับผม